ชีวิตล่าสุดตุ้ยธีรภัทรในวัย50ปีหลังถูกจับตาสัมพันธ์นางเอกดังทำความรู้จักตุ้ยธีรภัทรสัจกุลหนุ่มหล่อมากความสามารถที่เป็นทั้งนักแสดงนักร้องทั้งยังเคยเป็นผู้จัดสถานีวิทยุซีด FM 97.5 ในเครืออสมทอีกด้วยสำหรับธีรภัทรสัจกุลเกิดวันที่22กรกฎาคมพ.ศ. 2516เป็นลูกชายของธวัชชัยสัจกุลกับนางสุภัทราสัจกุลมีพี่ชาย1คนและน้องสาว1คนจบการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนจะบินไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับมาเมืองไทยตุ้ยธีรภัทรก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงงานแรกคือการถ่ายโฆษณาที่ทำให้ใครๆคุ้นหน้าคุ้นตากันใน Black Label ตามมาด้วยภาพยนตร์คู่กรรมและเมื่อมาถึงงานละครข้ามสีทันดอนตุ้ยก็ได้ออกผลงานอัลบั้มกับค่าย RPG มีผลงานปี2544อัลบั้มชุดธีรภัทรและปี2546อัลบั้มชุดเพลงมันพาไปก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีผลงานตามมาอีกมากมายทั้งงานในวงการบันเทิงและนอกวงการขณะที่ผลงานล่าสุดหนุ่มใหญ่คนนี้มีละครเรื่องกักนักรักซะเลยที่เพิ่งลาจอไปเมื่อปีที่ผ่านมาด้านเรื่องราวความรักตุ้ยธีรภัทรสมรสกับนาตาชาเปลี่ยนวิถีซึ่งเป็นนักแสดงและนางแบบและเป็นบุตรสาวของเกซาเปลี่ยนวิถีอดีตดาราดาวร้ายเมื่อวันที่20ธันวาคมพ.ศ. 2551มีบุตรชายด้วยกันคนเดียวคือทีชาสัจกุลชื่อเล่นไททันจนในเวลาต่อมาทั้งคู่ได้หย่าร้างกันเมื่อพ.ศ. 2562ก่อนที่ปัจจุบันหนุ่มตุ้ยจะถูกจับตาเรื่องความรักอีกครั้งหล่อและมากความสามารถแบบนี้ไม่ว่าจะมีผลงานอะไรก็เป็นที่ติดตามของแฟนๆแน่นอนกลายเป็นประเด็นสงสัยของชาวเน็ตทางเพจดังเจ๊มอย108ได้ออกมาปล่อยเบาะแสคู่รักในวงการที่เหมือนจะซุ่มคบกันจากการเล่นหนังแล้วปิ๊งรักโดยมีข้อความระบุว่าพร้อมไปต่อไม้สถานีต่อไปนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาสเข้มยุค Y2K เขาอยู่บ้านเดียวกันแล้วนะเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิ๊งปิ๊งทำเอาชาวเน็ตแห่ถามใครกันก่อนจะชี้เป้าสงสัยไปที่นางเอกพิงกี้สวิกาและพระเอกตุ้ยธีรภัทรทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันรัวๆแถมเชียร์กันสนั่นไปอีกเพราะโสดกันทั้งคู่ถ้าเป็นเรื่องจริงให้เขารักกันเถอะอาทิฉันรู้ข้อนี้ฉันสอบผ่านเขาโสดทั้งคู่ปล่อยเขาเถอะพิงกี้กับตุ้ยหรอเราอินมากคู่นี้เหมือนตกหลุมรักกับเขาเองเลยฉันอิดเขาฉันรักผู้มาตั้งนานนะถ้าจะใช้เขาก็เป็นอิสระกันทั้งคู่เนาะก็ไม่ผิดที่จะรักกันหรืออยู่ด้วยกันอายุก็ไม่น้อยแล้วทำอะไรทำไปเถอะถ้ามีความสุขและไม่ได้หนักศีรษะใครคิดอะไรเยอะแยะจะอยู่กันได้กี่ปีก็ไม่มีใครรู้วันดีคืนดีอาจมีโรคประหลาดขึ้นมาอีกเป็นต้น